พศสถิตนะยายหอมมาเขาไลฟ์สดยายอย่าเสียงดังยายหอมอย่าเสียงดังไลฟ์สดมาเข้ามาตอนนี้ชุมชนสันติภาพของเราเนาะได้ทราบข่าวความเสียหายจากอุทกภัยที่แม่สายเชียงรายแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายทั้งอำเภอแม่อายพี่น้องท่าตอนแล้วก็อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้ความเดือดร้อนวันนี้เราไม่สามารถจะไปอาตมาไม่สามารถจะไปบิณฑบาตแล้วก็แจ้งประกาศในชุมชนต่างๆได้ก็เลยได้โทรไปคุยกับโยมแม่สาลี่ทองสอนแล้วก็โยมพ่อผิวแม่เป็นสียายหอมว่าพรุ่งนี้อาตมาภาพจะนำของไปบริจาคไปช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยที่แม่สายเชียงรายอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้ๆเนาะจะไปในนามครอบครัวของเราก็ไม่รู้จะไปเอาของที่ไหนก็เลยว่ารวมปัจจัยไปซื้อของวันนี้ได้เข้ามาประมาณ3กระสอบเป็นกระสอบใหญ่อยู่ข้างนอก3กระสอบกระสอบละ 1,600 บาทกว่านิดหน่อยนะ 1,600 กว่าบาทแล้วก็ได้มา3ใต้สามใต้ก็เป็นสามสูงเป็นอยู่8,000กว่าบาทแล้วถ้าโยมแม่ไปซื้อมาก็โยมแม่ก็ถวายมาม่าอีก2กล่องแล้วน้ำแม่เนาะเป็นนมแล้วแม่เนาะมีนม5กล่องมีนม5กล่องข้าวอีก5ถุง5ถุงแล้วก็หนมกรอบๆ10ถุงหนมกรอบๆโอวันตีนอะไรต่างๆอีก10ถุงพร้อมกับมีปลากระป๋องด้วยแล้วก็มีขนมมีน้ำเดือดซึ่งแจกรวมที่ทราบวันนี้แล้วก็ร่วมกันนี่ก็ขอจะมาเอ๊ะนี่ตกแพ็คเท่าไหร่แม่อยู่ในนั้นทำอยู่ในนั้นหมดเลยนี่ร้อยกว่าบาทเหรอร้อยกว่าบาทประมาณร้อยสิบนิดกว่าบาทร้อยสิบสองมันต้องที่สองมีตอนนี้นะญาติโยมที่ดูรายการนะจะสามารถคอมเมนต์ในรายการได้ว่าอยากเป็นเช่าภาพอะไรอันนี้ถึงร้อยถึงสองร้อยไหมร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบร้อยห้าสิบได้ไหมร้อยห้าสิบตีร้อยห้าสิบเลยยิงไม่ต้องเอาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบใครจะร่วมถ้าขี้เกียจทอนก็200นะใครอยากจะเป็นเจ้าภาพนะถ้าจัดจองตอนนี้ประมาณมี30แพ็คสำหรับมาม่าแล้วก็ปลากระป๋องอีก10หรือเปล่าไม่รู้เอา20แพ็คปลากระป๋อง20แพ็คใครจะเป็นเจ้าภาพด้วยอาตมาก็จะเขียนชื่อมาม่า165มาม่า165บาทนะค่าน้ำมันอีก30กว่าบาทเป็น200บอกแล้วมาม่า1กล่องใครจะเป็นเจ้าภาพจะมาจะเขียนชื่อติดไปเลยติดในกล่องอย่างของโยมพ่อเนี่ยโยมพ่อผิวแม่เป็นสีเนี่ยเป็นเจ้าภาพโยมแม่ย่าสาลีก็ติดไปจะเขียนติดกล่องไว้ให้นะน้ำอีก3แพ็คเดี๋ยวแม่ต้องเขียนนะเขียนไว้คือไปรุ่นเขาก็จะได้นี่ของนายของญาติเขาญาติโยมจะเป็นเจ้าภาพวันนี้150พอนะเนาะ150ไม่เอากำไรแม่ก็ว่าแต่ว่าจะเก็บถ้ามาม่ากับปลากระป๋องเป็น300จบโอเคมาม่ากับปลากระป๋องนี่300เหรอเอาละชุดนี้300เหรอโอเคตามนี้ใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมแต่ว่าถึงวันนี้2ทุ่มอาตมาจะมีเวลาทำงานถึง2ทุ่มจากนั้นก็จะพักผ่อนและตื่นตี4จะไปทานของโยมแม่มีข้าวอีกข้าวเป็นจะลงของแม่ยายหอมแม่ย่าหอมไม่ใช่ย่าหอมแม่ย่าสาลี่ย่าหอมไม่ได้อะไรได้หอมตาก็ได้หอมตาถึงไม่เยอะเท่าไหร่แล้วย่านะแต่ว่าก็เป็นรับใจจากพวกเราแล้วก็จะมีชุมชนบ้านก้อนที่อื่นอีกที่เขาจะมารวมกับของเราวันนี้ประมาณ3คันรถที่จะตอนนี้ที่แจ้งมา3คันรถที่เราจะไปก็ถือว่าได้ไวขอบคุณทุกคนที่โอนปัจจัยมาแล้วตอนนี้โยมญาติโยมโอนปัจจัยมาหลายท่านแล้วก็ถือว่าอยู่ในนี้เดี๋ยวของใครมาเท่าไหร่ก็จะเขียนลงไปในนี้ของลูกชายของวรากรลูกคนโตเลยวรากรน้องสุพรชัยทั้งครอบครัวของลูกๆนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเขียนไว้ในลงในเข้าของเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นของพวกเราขอบคุณแม่ขอบคุณพี่น้องสันติภาพทุกคนเราไม่ทิ้งกันเห็นเขาเดือดร้อนก็สงสารเนาะบางคือเสียชีวิตเยอะที่แม่สายก็มีคนตายที่แม่ตายน่าสงสารมากเด็กอายุ
5ขวบ4ขวบกับ5ขวบที่เสียชีวิตเรียบร้อยโอ้คุณถามท่านสงสารไม่รู้ต้องทำอะไรก็คงจะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดระยะต่อไปถ้าเขาต้องการเสื้อผ้าอะไรอีกก็อาจจะมีอะไรบางที่เนาะแต่ช่วงนี้แม่ลงไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมตัดหลายเส้นทางไม่อยากให้เป็นลำบากแต่ถ้ามีโอกาสแล้วก็จะช่วยไปขอบคุณแม่ย่าสาลีแม่เป็นสีพ่อสีแม่ยายหอมและการชุมชนสันติภาพทุกคนเพราะหลายท่านหลายคนร่วมปัจจัยมาแต่เราไม่ได้เขียนออกมาเป็นคนๆเนาะคนละเล็กละน้อยร่วมกันไปนะก็ขอเนาะเอาไปบริจาคพรุ่งนี้เช้าก็ออกเดินทางแล้วคงไม่ลงพื้นที่เองเพราะว่ามันต้องไปเรือให้ผู้ไทยเราคนที่ดูแลจัดการนะขอบคุณแม่มากมากเอาญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยสนใจมามากดังนี้หนึ่งชุด300ยายหอมบอกยายหอมบอกไม่เอากำไรเอาขาดทุนแต่ว่าเอาบุญให้ญาติโยมนะมีข้าวอีกส่วนหนึ่งเป็นข้าวเนาะข้าวส่วนหนึ่งเป็นข้าวจ้ะแถวได้หลวงมันยังไปเยอะโให้เลยที่แม่สายก็คือบ้านเกิดของหนูเองค่ะฮะแม่เกิดเพิ่นกะลูกเกิดอันนี้สาวแม่สายกะอีป่อเหรอผมบ้านเถินครับอ๋อป่อเถินบุรีอะไรมีข้าวแหม3ไต้เน้อญาติโยมทั้งหลายข้าวแหม3ไต้เป็นข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิอย่างดีข้าวหอมมะลิอย่างดี3ไต่เนาะไต่1,600บาท1,600บาทเนาะอ่ะของลูกมิ้นไต่1ของลูกมิ้นไต่1ของลูกแมนไต่1กันแล้วกันเนาะลูกมิ้นลูกแมนมิ้นแมนคนละไต่นะลูกเนาะน้องมิ้นแมนน้องมิ้นกับน้องอ้อมแล้วก็น้องแมนกับน้องโมตีคนละ1ไต่1,600บาทหลวงพ่อร่วมด้วยเนาะรวมด้วยแล้วก็มีเสื้อผ้าอีกส่วนหนึ่งมีเสื้อผ้าอีกส่วนหนึ่งก็คงนิดหน่อยที่จะได้เอาไปวันนี้แต่ว่ามีอีกชุดหนึ่งที่อยู่บ้านฟ่อนแล้วก็ญาติโยมจะเอามาสมทบนะบ้านทกหัวช้างเย็นนี้เอามาสมทบญาติโยมที่ดูรายการไลฟ์สดของอาตมาอยู่ตอนนี้ก็สามารถไปด้วยกันได้เนอะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้เนาะพรุ่งนี้ก็จะดูแลพี่น้องทางแม่สายอ้ํานครหลวงพ่อครับสมาคมกู้ภัยดวงแก้วอยู่ในพื้นที่ครับพร้อมเป็นตัวแทนนำส่งไปถึงมือชาวเชียงรายครับได้พรุ่งนี้จะลงพื้นที่ด้วยเนาะเพราะพรุ่งนี้4:00จะออกเดินทางก็ดูแลในส่วนในโซนอื่นเนาะที่เขาไม่มีรถนะน้องอ้ําของหลวงพ่อมีรถพอดีมีรถที่จะเดินทางไปละแล้วก็มีกลุ่มมีทีมที่จะไปด้วยกันคือญาติโยมจากคลื่นสีขาวที่อยู่เวียงป่าเป้าอยู่พื้นที่วังเหนือจะไปด้วยกันเนาะก็ขอบคุณสําหรับสมาคมกู้ภัยดวงแก้วอยู่ในพื้นที่หลวงพ่ออยู่ในเมืองลําปางอยู่ในเมืองลําปางอยู่ในเมืองลำปางอยู่ที่วัดบรรพตสถิตจะมีรถจากที่นี่ไป3คันพรุ่งนี้ญาติโยมที่อยากจะช่วยอยากจะร่วมบุญด้วยกันเนาะก็สามารถร่วมบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารของอาตมาภาพ053 5363095491 5363095491สามารถร่วมบุญหรือว่าโอนปัจจัยมาสนับสนุนจะเป็นเจ้าภาพเนาะแต่ขอให้ลงรายละเอียดมาหน่อยก็คือท่านอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอะไร
อาจจะเป็นเจ้าภาพมาม่าปลากระป๋องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้จัดหามาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้มาม่านี่มีอยู่30กว่ากล่อง30กว่ากล่องนะเขียนก็ทุกกล่องจะได้เขียนชื่อของญาติโยมติดไว้เมื่อสักครู่เมื่อเช้านี้ก็มีญาติโยมท่านผอ.ท่านผอ.จิราพรท่านผอ.จิราพรเสริมซ้ายหรือว่าเสริมขวาวิทยานี่แหละได้โอนปัจจัยมาสนับสนุนโอนปัจจัยมาสนับสนุนได้นะโอนปัจจัยมาสนับสนุนแล้วก็เป็นเจ้าภาพตามนี้เนาะมาม่านี้อาตมาจัดหามา30กล่องเดี๋ยวถ้าเกิดว่าญาติโยมที่ต้องการเพิ่มเติมจองมาอยากจะได้เป็นเจ้าภาพกี่กล่องกล่องหนึ่งร้อย165ตีว่า150ก็แล้วกันกล่องหนึ่ง150ถ้าญาติโยมจะเป็นเจ้าภาพ300ก็ได้2กล่องนะแล้วก็ส่วนของปลากระป๋องก็เท่ากัน150ใครจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็ได้ถ้าเกิดว่าโอนปัจจัยมาเพิ่มเติมอาจจะต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมอีกเนาะก็จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาเดือดร้อนเขาลำบากตอนนี้มูลนิธิต่างๆในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็ลงพื้นที่อย่างตอนนี้ดวงแก้วสมาคมกู้ภัยดวงแก้วอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปานเนาะเขาก็ระดมความช่วยเหลือไปช่วยกันอยู่มีตัวแทนของน้องเบนเทนนี่ก็เป็นญาติโยมที่ติดตามกันตลอดนะก็แจ้งมาว่าถ้าหลวงพ่อไม่มีรถรถของทางกู้ภัยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะกู้ภัยดวงแก้วเนาะกู้ภัยมณีดวงแก้วนะสามารถให้ความช่วยเหลือได้พี่น้องญาติโยมญาติโยมอีป้อยอีแม่เนาะตั้งตงโปงตั้งเมืองปานสามารถติดต่อผ่านกู้ภัยดวงแก้วในเปิ้นอยู่ตีเจซ่อนเนาะเป็นอยู่ที่เจซ่อนแจ้งไปได้เนอะแจ้งที่ผู้นำหมู่บ้านแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ถ้าใครอยากร่วมบุญในพื้นที่กลับไปเลยที่มูลนิธิกู้ภัยสมาคมดวงแก้วอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองปานของเฮาเนาะเปิ้นพร้อมจะบริการดูแลอยู่น้องอ้ํานครเนาะน้องอ้ํานครนี่เป็นลูกหลานคนบ้านตงปงอ้ําเนาะก็อยู่ที่มูลนิธิพร้อมที่จะนำความช่วยเหลือไปช่วยเนอะอาลัสธาอันนี้เป็นเบื้องต้นสำหรับวันนี้ที่จะนำความช่วยเหลือไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยวันก่อนอาตมาภาพก็ได้ไปที่เมืองน่านนอกจากวัดน่านได้เอาเสื้อผ้าเอาอุปโภคบริโภคไปสองลำรถไปถึงที่อำเภอปัวอำเภอตาวังผาอำเภอสองแควอำเภอสันติสุขนะในพื้นที่โรงเรียน5โรงเรียนแล้วก็ชุมชนอีก1แห่งก็เป็นชุมชนที่เปิดเดือดร้อนนะบางที่บางแห่งนี่ดินสไลด์ 2-3 รอบละถนนหนทางนี้เดินได้ทางเดียวเลนเดียวแต่ว่าก็กลัวว่าจะโดนฝนขังหรือว่าดินสไลด์ลงปิดทางก็ได้หีบกลับมาแต่กลับมาถึงที่วัดบรรพตสถิตตะเพิร์นนี่23นาฬิกา30นาทีกับ7เที่ยงคืนบ่มีเวลาที่จะไปบิณฑบาตไปแจ้งสถาญาติโยมในหมู่บ้านในชุมชนต่างๆแต่ว่าก็ได้โทรศัพท์ไปเนาะโทรศัพท์ไปหาญาติโยมที่ฮู้จักกันเพิ่นก็ได้มาช่วยอย่างเงี้ยอย่างเต็กกี้นี่ก็คือโยมแม่สาลีทองสอนจากชุมชนสันติภาพได้พร้อมกับคณะของคนมาก็เอาเข้าแม่ยาสาลีเอาเข้ามา5ถุงเอานมแฮม5กล่องแล้วก็มาม่าแฮม2นะก็เป็น552ใครจะเอาช่วยแม่ยาพยายามบอกเลข552ขอจะมาที่ไปไปซื้อมาซื้อมาเตรียมไว้เผื่อญาติโยมจะร่วมบ่ร่วมก็บ่เป็นหยังก็อาตมาก็เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วเนาะก็จะมีอยู่มาม่าอยู่30กล่องแล้วก็ปลากระป๋องแห่ม20กล่องเนาะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบ
ใครจะร่วมบุญด้วยกันดีก็คอมเมนต์มาในไลฟ์สดของอาตมาจะถามเลขที่บัญชีต่อเจริญพรถามอะไรนะเอาละเนาะสาธุครับครับบอกได้เดี๋ยวๆอุ๊ๆแก้แล้วไอ้ไหลสดจุกนี้อ๋ออุ๊ๆเลยสาธุว่า